โอเคก็108ก็เพิ่งออกไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน12นาทีซึ่งเราก็ยังไม่ได้อาบน้ำหมายถึงตัวผมนะยังไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าเพิ่งเลิกงานเพิ่งกินข้าวล้างจานเสร็จนะครับก็เลยมาถ่าย108ขบวนเดียวนะครับโอเคก็ยามกลางคืนแบบนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะว่าคนมันเงียบเหงาเพราะว่าเขานอนกันหมดนะครับบางคนก็ทำงานกะดึกอย่างเซเว่นเนี่ยมีกะดึกก็คือ4ทุ่มถึง7โมงเช้าแต่บางสถานที่ที่ไม่ใช่เซเว่นอย่างเช่นอาคารสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เข้าดึกกันเหมือนคล้ายๆเซเว่นแต่เวลาเนี่ยอาจจะต่างกันอย่างเช่นเข้า4ทุ่มเลิกตี5อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับโอเควันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นที่เป็นรายการ Habit Repair นะครับนะคลิปนี้เป็นรายการ Habit Repair ซีซั่น4 EP 2นะครับเราจะมาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นต้นเดือนและเป็นวันแรกของเดือนตุลาคมซึ่งได้เกิดเหตุเผื่อใครยังไม่รู้แต่ผมว่าคนน่าจะรู้เยอะแล้วเยอะกันทั่วประเทศก็คือรถปัฒนศึกษาเด็กอนุบาล2นะครับจากโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็ผลปรากฏว่ามีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้องอนุบาล2นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยมีอยู่แค่23คนก็มีอยู่แค่23คนนะครับเลข2กับเลข3นะครับ3 23คนเนี้ย3คนนี้เป็นคุณครูที่เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นน้องอนุบาลทั้งหมดนะครับก็เมื่อวานแล้วก็ได้พูดไปแล้วว่าครูทั้ง3คนปกป้องเด็กจนนาทีสุดท้ายก็คือมีกู้ภัยเนี่ยเขาไปพบร่างของครูนะครับแต่พบครูหนึ่งคนก็คือคุณครูกนกวรรณนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณครูคุณครูกนกวรรณนะครับร่างของท่านเนี่ยกอดเด็กไว้แน่นหนามากคือเอาตัวเองมาป้องกันแบบไฟไหม้อ่ะจนตัวเองเสียชีวิตอ่ะนะครับและเมื่อคืนเอ้ยไม่ใช่ดิก่อนผมไปทำงานเหมือนมีภาพซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นการตัดต่อหรือเป็นภาพจริงเป็นภาพที่เนี่ยผมพูดแล้วขนลุกเป็นภาพที่เหมือนกับว่าคุณครูเนี่ยกำลังจูงมือเด็กขึ้นไปบนสวรรค์นะครับเป็นควันสีดำๆเลยเป็นควันจากที่รถบัสไฟไหม้เนี่ยแต่รูปเนี่ยมันเหมือนเป็นคุณครูกับเด็กจูงมือกันนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยเข้าไปหาดูได้ใน TikTok เลยนะครับคนดูเนี่ยเอ้ยคนถูกใจเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 50,000 คนไม่ก็ 500,000 คนนะครับตอนนี้ภาพนี้เป็นภาพที่โอ้โหเนี่ยผมพูดแล้วขนลุกอ่ะเป็นภาพที่เหมือนกับว่าเป็นควันสีดำนะแล้วลักษณะคือเหมือนเป็นคุณครูอ่ะจูงมือเด็กเว้ยเป็นเด็กผู้หญิงถ้าให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดาเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเหมือนกําลังจะจูงมือเด็กคนเนี้ยขึ้นไปบนสวรรค์นะครับนะแบบว่าเป็นการทัศนศึกษาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและข่าวอีกอย่างนึงผมเจอ TikTok คนนึงนะครับซึ่ง TikTok คนเนี้ยไม่รู้ชื่ออะไรแต่เป็นเพื่อนของคุณครู3คนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันและที่ช็อกกว่านั้นก็คือคุณครูทั้ง3คนนี้กําลังจะจบม.3เฮ้ยแค่ม.3เองนะไปเป็นเด็กพี่เลี้ยงอนุบาลเฮ้ยยอดอ่ะหูและกำลังจะจบม.3อยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นภาพตอนที่สมัยเขาเรียนหรือมั้งเออเป็นภาพตอนที่สมัยเขาเรียนแล้วเขาเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนของคุณครู3คนเนี้ยก็คือเพื่อนคนนึงอ่ะโพสต์ใน TikTok ประมาณว่าเฮ้ยทำไมพวกมึงจากกูไปเร็วจังไม่รอจบพร้อมม.3พร้อมกันหรออะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยผมเห็นแล้วผมช็อกว่าเฮ้ยจบม.3เองเหรอผมนึกว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมผมนึกว่าเขาทั้ง3คนน่ะคุณครู3คนน่ะอายุ20 26แล้วนะเออ
แต่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาน่าจะจบม .3 เฮ้ยแสดงว่าเขาก็อายุน้อยนะ14-15แต่ปกป้องเด็กจนนาทีสุดท้ายจนตัวเองเสียชีวิตอ่ะโอ้โหนี่เป็นข่าวที่ผมจะมาอัปเดตล่าสุดก็คือตอนนี้ TikTok อ่ะผมรีโพสต์ด้วยนะครับที่เป็นภาพเหมือนเป็นคุณครูอ่ะผู้หญิงนี่แหละ1ใน3เนี่ยนะครับจูงมือเด็กผู้หญิงนะครับเหมือนกำลังจะพาขึ้นสวรรค์นะครับเป็นควันดำก็คือเป็นควันที่ไฟไหม้รถบัสเนี่ยนะครับนะอีกอย่างนึงขอเดินไปตรงป้ายชุมแสงอีกอย่างนึงนะครับการที่จะยกเลิกทุนศึกษามันไม่จำเป็นเลยเพราะตั้งแต่เกิดข่าวนี้ตั้งแต่วันที่1วันนั้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรถทัวร์ทุนศึกษาถูกยกเลิกทั้งหมดเพราะวันเกิดเหตุซ้ำรอยนะครับแต่ไอเรื่องทุนศึกษามันไม่สมควรยกเลิกเอ้าพี่ทำไมถึงไม่ควรยกเลิกก็มันเป็นความรู้นอกห้องเรียนการไปทัศนศึกษาก็เหมือนไปเที่ยวอ่ะทัศนศึกษาก็คือไปเที่ยวครับเอออย่างผมเนี่ยไปสวนสัตว์ไปหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่อยุธยาอันนั้นน่ะเป็นการเที่ยวมากกว่าไม่ได้ทัศนศึกษาเลยทัศนศึกษาก็คือการศึกษาความรู้นอกห้องเรียนนะครับอย่างรถไฟเนี่ยมันเป็นความรู้นอกห้องเรียนผมรู้ได้ไงว่าเฮ้ยขบวนนั้นกำลังจะมาอันนั้นเป็นความรู้นะครับเพราะผมชอบรถไฟมาตั้งแต่เด็กนะครับสมัยเด็กเลยเออพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยขบวนนั้นมันมาตอนไหนวะขบวนนี้มันมาถึงกี่โมงอะไรอย่างนี้นะครับนะความรู้ของแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับนะบางคนรู้เรื่องรถไฟอย่างผมเนี่ยรู้เรื่องรถไฟบางคนรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์อะไรอ่ะ PHP อะไรอ่ะ Java ภาษา C Photoshop อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละคนมันมีความเก่งที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับนะก็นั่นแหละครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือถามว่าบทเรียนที่เราได้จ่ายให้การครั้งนี้สอนอะไรเราบ้าง1ไอ้คนที่บอกว่ายกเลิกทุนศึกษาเนี่ยตัดออกไปนะครับมันไม่สมควรยกเลิกเพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับการทุนศึกษาเลยพวกคุณจะไปโทษว่าเฮ้ยยกเลิกทุนศึกษายกเลิกทุนศึกษามันไม่ใช่มันจะโทษที่ใครไม่ต้องโทษคนขับรถไอ้เหี้ยเดี๋ยวหาว่าผมก็ฆ่าคนขับรถอีกควรตรวจเช็คสภาพรถก่อนมาคนขับก็ด้วยเออคนขับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญผมไม่ได้เข้าข้างคนขับนะผมพูดผิดขออภัยเวลาที่จะไปทุนศึกษาเนี่ยอยากจะไปไหนไปแต่เช็คสภาพรถเช็คคนขับรถด้วยว่าพร้อมหรือยังแค่นี้เองมึงไม่ต้องไปให้โอ้โหทุกโรงเรียนยกเลิกทุนศึกษามันไม่จำเป็นผมบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นใครจะว่าผมยังไงก็ช่างนะผมไม่สนใจแต่อันนี้ในความคิดผมคือการยกเลิกทุนศึกษามันไม่จำเป็นเลยมันไม่เกี่ยวส้นตีนอะไรเลยนะเกี่ยวกับรถอะคือตัวประเด็นถ้ามันปลอดภัยจริงอะมันคงไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บนรถบัสผมพูดถูกไหมถ้าเกิดว่าเด็กๆ เข้าไปยังมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมาเสียชีวิตอะไรแบบนี้รวมถึงคุณครู3คนด้วยถ้ารถบัสมันพร้อมใช้งานอะมันดีมากเลยโอเคเอามาสิรถสภาพอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้เวลาทนาศึกษารถ2ชั้นปรับอากาศไม่รู้ว่าตรวจสภาพมาก่อนเปล่าเออรถสภาพอะไรอ่ะไม่ใช่รถปรับอากาศผู้ผิดสภาพใช่ไหมรถปรับอากาศเออนะครับรถปรับอากาศเนี่ยเออแหมพูดซะยาวเลยเที่ยงคืน21แล้วมายาวไปตีหนึ่งนะครับกว่าจะนอนเพราะว่ากลับไปอาบน้ำเล่นโทรศัพท์ยาวนะครับก็การที่จะเอารถเนี่ยมารับนักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือว่าเด็กอนุบาลประถมอะไรก็ตามผมแนะนำว่าให้เช็คสภาพรถก่อนเป็นสิ่งแรกมีเหตุฉุกเฉินตอนเนี้ยพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมรถบัสไฟไหม้เนี่ย
ก็มีแต่คนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเอาตัวรอดบนรถบัสอย่างเช่นการทุบกระจกการดึงไอ้อะไรอะสลิงตรงประตูอะตรงทางขึ้นเอออะไรประมาณเนี้ยเออทำเต็มหมดเลยทำเต็มหมดเลยเต็มเฟซผมหมดเลยเออผมมองว่ามันก็เป็นความรู้อย่างนะสมมุติว่าเราเจอเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นอ่ะสถานการณ์นะครับไฟไหม้รถบัสเนี่ยเฮ้ยมันมีค้อนนี่ว่ะทุบเลยเราจะได้หนีออกมารอดอะไรประมาณนี้เนาะเออนี่ก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับสามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะในชีวิตจริงคนเราเนี่ยมันมีทั้งที่เอาตัวรอดได้ไม่ได้นะครับนะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันหนีได้หมดแหละแต่หนีอย่างเดียวที่หนีไม่ได้ก็คือความตายความตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะช้าจะเร็วเราไม่สามารถรู้ได้แต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานก็คืออยากทำอะไรทำเนี่ยเห็นน้องหมาใช่ไหมอย่าให้ข้าวเขากินให้นะครับให้เต็มที่เลยนะให้ข้าวให้อาหารอยากพาตัวเองไปเที่ยวที่ไหนอยากไปที่ไหนทำแต่มันมีข้อจำกัดคือเรื่องเงินเท่านั้นเองเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเวลาจะไปไหนหรือว่าจะซื้ออะไรทุกอย่างมันต้องเสียเงินทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแม้กระทั่งการทำงานกว่าที่เราจะทำงานได้ทำงานเซเว่นทำงานอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องผ่านการทดสอบผ่านอะไรมาเยอะนะครับเออนะเพราะฉะนั้นข่าวเนี้ยมันให้อะไรอ่ะเป็นอุทาหรณ์นะครับนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอจริงๆอ่ะเราจะทำยังไงวะคือรถบัสอ่ะบางคันอ่ะมีที่ทุบกระจกนะแต่บางคันก็ไม่มีบางคันก็จะมีแบบว่าไอ้ที่มันเป็นฝาครอบสีขาวแล้วก็หมุนประตูมันก็จะเปิดอะไรอย่างนี้ที่ผมเห็นในคลิปที่คนเขาสอนกันโดยตอนนี้นะครับนะโอเคนี่ก็เป็นเหตุผลว่าคือจะบอกว่าไงอ่ะการยกเลิกทัศนศึกษามันไม่เกี่ยวเลยตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่แม่งไปโทษว่าเฮ้ยทัศนศึกษายกเลิกทัศนศึกษาทัศนศึกษามันมีตัวตนไหมล่ะเออถ้าคำว่าทัศนศึกษามันมีตัวตนเป็นคนน่ะมึงจะมาสั่งว่าเฮ้ยไอ้ทัศนศึกษามึงยกเลิกดิอย่างนี้หรอทัศนศึกษามันเป็นอะไรอ่ะทัศนศึกษาที่มาตั้งแต่รุ่นไหนไม่รู้อ่ะจนถึงปัจจุบันทัศนศึกษาเนี่ยไปเที่ยวผมบอกเลยไปเที่ยวไม่ได้ไปทัศนศึกษาจริงๆหรอกไปเที่ยวเอออย่างน้อยอ่ะตอนอยู่บนรถอ่ะเรามีเพื่อนมีอาจารย์ที่คอยดูแลอ่ะเอออย่างผมเนี่ยล่าสุดตอนปวช.3เนาะที่เรียนอยู่ชท.เนี่ยไปที่สวนสัตว์ศรีอยุธยาไลออนพาร์คซึ่งเป็นสวนสัตว์ใหม่เปิดที่อยุธยานะครับผมก็ไปด้วยรถบัสเนี่ยก็1ชั้นเนาะไม่ใช่2ชั้นอืมเป็นรถบัสพัดลมไม่ใช่แอร์นะครับเป็นรถบัสพัดลมเออนะครับพอเวลาขากลับเนี่ยหรือว่าขาไปเนี่ยเปิดเพลงแดนอะไรกันก็เต้นให้เต็มที่เลยเพราะว่าเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันเอออย่างว่าแหละคนไทยอ่ะคิดถึงช่วงวัยมัธยมมากที่สุดแล้วจริงๆหนึ่งในนั้นก็คือผมนะครับที่คิดถึงช่วงชีวิตมาช่วงมัธยมมากพอเราจบมาเฮียแบบคือความรู้สึกเราอะโอ้โหแบบคือเขาเปิดอะแต่เราเพิ่งจบม.6เนี่ยเข้าใจปะคิดถึงเพื่อนคิดถึงคุณครูอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคก็วันนี้เนี่ยหวังว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผมพูดแล้วมันดีนำไปปรับใช้อย่างเช่นการเอาตัวรอดบนรถบัสก็มีการอะไรอะมันจะมีค้อนทุบที่เป็นสีแดงๆเล็กๆหรือไม่ก็มีไอ้ที่ฝาครอบที่มันเป็นสีขาวนะครับหมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็เปิดออกไปได้นะครับหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะคนเราเนี่ยเกิดมาครั้งเดียวจริงๆนะครับอยากทำอะไรทำเลยนะครับนะอยากไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมใช่แต่ทุกอย่างมันถูกจำกัดด้วยคำว่าเงิน
ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีคำว่าเงินอยู่เสมออย่างเราจะอยากกินอะไรอ่ะเรายังต้องเสียเงินเลยถูกไหมเออถ้าบนโลกนี้มันมีอะไรฟรีๆอ่ะผมบอกเลยทุกอย่างบนโลกใบนี้คงฟรีหมดอ่ะไม่มีอะไรที่เสียตังค์นะครับก็การยกเลิกทัศนศึกษาไม่จำเป็นเลยสำหรับผมเพราะว่าผมชอบด้วยซ้ำชอบทำไมอ่ะก็ชอบที่อยู่กับเพื่อนเต้นกับเพื่อนกินกับเพื่อนบนรถบัสเออนั่งกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เออตั้งแต่เกิดข่าวเนี้ยนะครับคือต้องบอกว่าเดือนตุลามันเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะมันไม่ใช่ความเชื่อหรอกมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเดือนแห่งอาถรรพ์นะครับพอเข้าเดือน10ทีไรเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมากมายเลยอย่างตอนปี65ที่เมื่อวานผมได้เล่าไปกาดยิงหนองบัวลำพูนะครับปี65นะกาดยิงหนองบัวลำพูพอมาปีนี้พอปีที่แล้ว66กาดยิงที่สยามพารากอนเด็กอายุ14-15นะครับพอมาปีนี้รถบัสถูกรถบัสไฟไหม้ทนศึกษาเด็กอนุบาล2และคุณครู3คนซึ่งที่ช็อกกว่านั้นก็คือกำลังจะจบม.3ผมไม่อยากเชื่อเลยอะว่าจะจบม.3ตกใจมากวัยรุ่นรวมตัวกันนะฮะช่างไปผมไม่ได้สนใจเพราะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวคงได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำลงคลิปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับสามารถนำเอาไปใช้ได้นะความรู้อ่ะก็คือการเอาตัวรอดบนรถบัสอย่างเช่นถ้าเราจะเอาตัวรอดอ่ะมันจะมีเหมือนประตูฉุกเฉินด้วยนะครับนะลองไปหาดูได้เลยมีหลายคลิปมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอตัวไปอาบน้ำลงคลิปและนอนเพราะว่าเหนื่อยมากแต่ก็ต้องมาพูดตีแผ่ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับจุดประสงค์ของรายการฮาร์ทบีทตีแผ่เนี่ยผมพูดให้ฟังเลยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเอามาตีให้นี่นะไม่ใช่การตีแผ่ก็คือว่าตีแผ่ไปในสิ่งที่ดีและเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเองนะครับนะจุดนี้คือจุดประสงค์ของรายการที่ผมทำขึ้นมานะครับเพื่อให้คนเนี่ยหันใช้ชีวิตแบบว่าเราระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายเลยแต่ข่าวทุกวันนี้มันมีทั้งหดหู่และแย่ไปตามๆกันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับนะโอเคหวังว่ามันคงจะเป็นความรู้อะไรมากมายโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ